มุกต้องบอกเลยคำเดียวว่าโคตรหลอนหลอนจริงๆผมนี่หลอนแล้วหลอนแดดวันนี้แดดร้อนมากอากาศประมาณ36องศาวิ่งทะลุสีเอาให้เลิกกันเลยซีนสุดท้ายสวัสดีครับเรียกว่ากันช่องเต้นวันนี้สถานที่ที่คุณเคยตอนนี้เราอยู่ที่ 55 ครับวันนี้จะมาทำการถ่ายทำเบื้องหลังไอดอลไฟท์ดูการจัดทรงจัดแสงคืนนี้ผมมาในธีมแบบหนังอะไรนะฮอลเลอร์เฮอร์เลอร์หนังผีอ่ะเพื่อนๆไม่เอาเท่ไม่เอาเก๊กเพราะมันไม่ใช่ทางแต่ที่รู้ๆนะต่อยไม่ต่อยอันนี้ยังไม่รู้นะมาถ่ายเก็บไว้ก่อนไอ้เหี้ยฟูดดักมาเลยครับผมก็ต้องดูสถานการณ์ผมอีกครับนี่ก็เป็นทีมงานของไอดอลไฟท์นะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะต้องมาทำการซ้อมมวยในรอบหลายปีไม่เชื่อถามคนนี้ได้สวัสดีครับเจบอกความจริงให้คนดูพวกผมมาซ้อมไหมอย่าเรียกว่าซ้อมเลยแค่มาเกมนี้มันยังไม่มาเลยใช่คือมันยุ่งมากแล้วแบบไม่อยากต่อยแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาออกกำลังกายจัดไปคุณแบบพี่โอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอไปชมภาพบรรยากาศว่าแบบมันจะมีซีนอะไรบ้างเท่าที่ดูมามันจะต้องมีเก็บซีนต่อยซีนซ้อมและที่สำคัญมีวิ่งทะลุสีอันนี้ไฮไลท์คลิปนี้เลยที่ถ่ายเพราะอันนั้นแหละเพราะว่าแบบมันดูมีอะไรมันน่าสนุกโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันตามบีฟเขาเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยจะต้องทำท่าซ้อมอยู่ดีๆแล้วรู้สึกหวาดระแวงพี่จ่ารอดนะฮะอันขำไม่อยู่มันก็จะขำตลอดเวลาตัวเองก็ค่อนข้างเครียดนะฮะเนี่ยนะความยากอารมณ์น่ะเป็นคนอารมณ์ดีแต่ก็ออกมาได้ดีครับ สุดท้ายแล้วภาพมันก็จะออกมาประมาณว่าแบบผมหวาดระแวงนิดน้อยกลัวเล็กน้อยแต่จริงๆก็คือผมไม่ต่อยแล้วเพราะว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวเราว่ากันไปชมกันต่อฮะว่าซีนต่อไปเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อกี้ที่เราเห็นกันซีนก็จะเป็นแบบผมจะต้องโลกผมจะต้องกลัวทุกจริงๆผมก็กลัวนะแหละก็เดี๋ยวซีนต่อไปนะจะเป็นซีนการล่อเป้าแล้วก็ทำการสแปรลิงอันนี้คือต้องบอกอันนี้เรื่องจริงผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้ซ้อมมาประมาณแบบนานมากๆเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปอย่างเดียวแล้วก็สถานการณ์โควิดอะไรด้วยก็กลัวๆนี่ก็เลยแบบรีบมาถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนเผื่อแบบมีอุบัติเหตุอะไรถ้าเกิดสมมติไม่ได้ต่อยก็อย่าโกรธกันนะแต่จะพยายามต่อยให้ได้แต่ถ้าสมมติมันเสี่ยงต่อย FC หรือคนดูที่มาดูรวมถึงแบบสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนั้นนะผมก็จำเป็นที่จะต้องขอยกการชกถ้าเกิดเขาไม่เลื่อนนะเพราะว่ากลัวว่าแบบมีผลกระทบต่อน้องๆ FC ที่มาดูก็เป็นห่วงสุขภาพกันด้วยนะดูแลสุขภาพส่วนต่อยไม่ต่อยเดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้80 24ต่อย80ไม่ต่อย20นะก็รอลุ้นเอาว่าสถานการณ์หน้างานโอเคว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะฮะการลงเป้าการสแปรลิ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนโลเคชั่นกันเจอกันครับเอาลงเป้าโอเคฮะอันนี้จะเป็นช่วงกองซ้อนกองนะฮะก็คือเดี๋ยวมาดูวิธีกำกับของโปรดิวเซอร์ทีมนี้นะฮะว่าสุดยอดขนาดไหนว่าผมต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะย้ายโลสเปด and action หน้ามองหน้าให้สัญญาณแล้วให้สัญญาณหน้าเข้มแล้วก็ตีจิกนะจิกเอาเลยโอเคหน้ามองดูแล้วศัตรูคือเรานะจิกตีเลยจิกตีหน้าด้วยไม่ยากว่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นซีนอะไรนะโบกเอาดึงข้ออะไรพวกนี้โดดเชือกเพื่อนก็ซีนมันก็ผมสายถ่ายขำอยู่แล้วก็ไม่ใช่คนแบบโหดร้ายเอาเท่ไม่มีฮะผมจะแบบไม่ใช่สายรุนแรงนะแต่เป็นคนชอบทำลายโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันโลพอกรุงเทพสาวเยอะน่าดูเลยโอเคครับเจอกันThank you.
คฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนโลเคชั่นนะฮะมาที่มอกรุงเทพครับบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ได้ซ้อมหาอะไรเลยแล้วโปรดักชั่นเขาดีคนหนึ่งเขาถ่ายแป๊บเดียวเสร็จไอ้นี่ต้อง6ชั่วโมง7ชั่วโมงฮะซีนต่อไปเป็นซีนเลยนะพี่เรื่องละจะเหมือนหนังสั้นนะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งพักกันข้างในก่อนคลิปนี้ไม่มีอะไรเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าผมมาถ่ายคลิปแล้วแต่ผมอาจจะไม่ต่อยโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามฟุตบอลของมอกรุงเทพรังสิตก็บอกก่อนว่าผมพูดเลยนะว่าถ้าต่อยเดือนเมษาผมไม่น่าต่อยเพราะว่า1ซ้อมไม่ทันไม่มีเวลาซ้อมแล้วก็กลัวคัตเตอร์สงสารน้องๆที่มาดูแล้วก็ผู้คนผู้ชมจากหลายๆช่องคือถ้ามาดูทีแล้วมันเกิดคัตเตอร์หรือว่ามีคนติดโควิดคนเดียวเงี้ยเจ๊งเลยนะผมว่ามันไม่เวิร์กนะมันอันตรายนะใช่มั้ยพี่นี่เห็นนะเค้ายังเห็นด้วยเลยเราก็ต้องเซฟคนดูด้วยบวกกับร่างกายก็ไม่พอต้องคิดหลายมุมใช่เราต้องมองหลายมุมใช่เพราะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นมามันเกินความรับผิดชอบแล้วแบบมันไม่ดีอ่ะมันจะทำให้ภาพลักษณ์มันเสียหมดเลยเว้ยซึ่งเป็นห่วงซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันอยู่เดี๋ยวก็จะมีวันที่เราจะต้องไปคุยประชุมกันว่าแบบเอ้ยจะเอายังไงจะเลื่อนหรือว่าจะยกก็นั่นแหละเดี๋ยวรอดูรอตอนนี้เดี๋ยวรอกองเขามาก่อนเพราะว่าขับรถบรรทุกมาหลายคนหาก็เดี๋ยวรอไปดูถ่ายทำซีนสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องเลยตอนนี้จะเป็นแบบสตอรี่ว่าในการซ้อมคือในเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเราอ่ะพกใช่ป่ะแล้วทุกครั้งที่ซ้อมอ่ะมันจะมีภาพในหัวเว้ยภาพหลอนเออภาพหลอนภาพหลอนว่าจะรอดจะมารอดแล้วซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพื่อนๆนะใช่โอเคฮะก็เดี๋ยวรอกองมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูซีนต่างๆว่าเอ้ยถ่ายกันยังไงเดี๋ยวได้ข่าววันนี้มีวิ่งทะลุควันด้วยสีอ่ะสีปลาแล้วรู้สีเช็ดโดฉากนั้นนี่ต้องยืนหลังกล้องแล้วเก็บสโลเลยเคฮะเพื่อนๆเจอกันบอกเลยรอดูตัวเต็มผมบอกเลยคำเดียวว่าโคตรหลอนหลอนจริงๆผมนี่หลอนแล้วหลอนแดดวันนี้แดดร้อนมากอากาศประมาณ36องศาฮะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปพักแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมีซีนบินโดนเดี๋ยวรอดูนกตายฮะไม่รอดน่าจะชนกระจกคอหักน้องน่าจะชนกระจกฮะเรามาไม่ทันแข็งแล้วน้องแข็งล้างมือให้สะอาดนะเดี๋ยวกันไข้หวัดนกน้องไปหลับให้สบายนะครับไม่ต้องไปเกิดเป็นนกแล้วด้วยป่ะถ่ายงานต่อครับโคตรหูเลยเจอกันเดี๋ยวเราต้องใส่หวานโคตรวอร์มว่าแบบหลอนไงว่าตัวเองเป็นจารอดปาชิเอาน้ำปาเลยนี่เดี๋ยวมีแค่ตรงโอ้แกละกันหายเลยเฮ้ยเมื่อจบแล้วซีหลอนในห้องน้ำเออเดี๋ยวช็อตโดนแล้วค่อยสีปลาครับเจอกันเพื่อนๆใกล้เข้ามาถึงซีนสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นซีนวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมีโดนวิ่งตามบินตามเดี๋ยวได้สาดสีด้วยวิ่งทะลุสีเอาให้เลิกกันเลยซีนสุดท้ายเฮ้ยครับมาเดี๋ยวเรามาดูซีนนี้ว่ามันจะเป็นกันยังไงเฮ้ยก็เดี๋ยวจะเป็นอินเสิร์ตฮะว่าแบบโดนบินแล้วก็ช่วงสาดสีแล้วก็จบคลิปแหละเจอกันครับน้ำอะไรวะจบแล้วฮะซีนวิ่งโคตรเหนื่อยเจอกันครับเพื่อนๆซีนสุดท้ายของวันแล้วฮะคือซีนวิ่งทะลุสีนะฮะคือสีแบบเฉพาะเลยนะเพื่อที่จะมาใส่หน้าผมเพราะผมจะได้ไม่เป็นสิวแต่ถ้าเป็นใครรับผิดชอบไอ้ซุ่มเฉยเลยเหรอไอ้ซุ่มเกี่ยวเหรอโอเคนั่นแหละฮะก็จะใช้สีอันนี้ปลอดภัยเพราะสีกลิ่นมันเหมือนแบบเวลาไปแบบพวกโบสถ์เนี่ยไม่ใช่โบสถ์คนอิสลามดมแบบแขกแขกนะกลิ่นมันแบบแขกแขกเออเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้ำอบเออเหมือนน้ำอบอะไรสักอย่างแล้วเราจะใช้ทั้งหมด3สีในการสาดก็เดี๋ยวรอไปชมกันฮะภาพความบันเทิงแต่จะหมดว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันครับอ
โอเคครับเพื่อนๆก็หวังว่าคงได้เห็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทําวิ่งทะลุสีคืออันนี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงคือปกติมันโยนปุ๊บมันเป็นฝุ่นเลยอะแต่อันเนี้ยมันอยู่อากาศร้อนมากวันนี้แล้วแบบแป้งมันบีบรวมกันมันเลยโยนแล้วมันเป็นก้อนก็สภาพเป็นงี้ก็จบไปแล้วสําหรับเบื้องหลังการถ่ายทําไอดอลไฟนะฮะไม่รู้ว่าเอาจริงๆใจไม่น่าจะต่อยแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิดอาจจะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะแต่ที่ทําอย่างนี้เพราะว่าห่วงสุขภาพ FC น้องๆที่มาดูก็เป็นห่วงฮะโอเคก็เจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้เป็นเบื้องหลังเก็บบรรยากาศดีๆไว้ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย